ตอนนี้เราอยู่กันที่ Tesla Supercharge นะครับข้างหลังที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ผมพา Tesla Model X ของผมนะครับ2022มาชาร์จตรงนี้เนี่ยมีแท่นชาร์จ Tesla อยู่ทั้งหมดประมาณ14แท่นชาร์จครับกำลังไฟสูงสุดต่อแท่นชาร์จนะจะอยู่ที่250กิโลวัตต์นะครับแต่ว่ารถที่พวกผมชาร์จเข้าไปเนี่ยกำลังไฟวิ่งสูงสุดอยู่ที่145กิโลวัตต์นะฮะณตอนนี้ด้วยความที่จำนวนของรถยนต์ Tesla นะตอนนี้มีเยอะมากประมาณเกือบ10คันได้นะครับเห็นมั้ยฮะจอดเรียงกันเต็มหมดเลยนะฮะทั้งโมเดล S โมเดล3โมเดล X โมเดล Y มีครบหมดเลยนะฮะอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นก็เลยทำให้มีการแชร์พาวเวอร์กันเกิดขึ้นนะฮะเราก็เลยรับได้ขนาดนี้ถามว่าเวลาการชาร์จทำยังไงบ้างนะฮะไม่เหมือนที่บ้านเรานะถ้าสมมุติว่าบ้านเราไปชาร์จเราจะต้องเปิดแอปของแต่ละเจ้าที่ให้บริการใช่ไหมแต่ว่าทางฝั่งของ Tesla เนี่ยเราเพียงนำสายจากทาง Tesla Supercharge เสียบเข้าไปที่พอร์ตชาร์จของตัวรถเลยนะครับระบบจะทำการคำนวณเงินอัตโนมัติแล้วก็ตัดเป็นยอดเงินนะฮะจากบัตรเครดิตที่เราพ่วงไว้กับ Tesla Account หลังจากที่เราเสียบเข้าไปแล้วที่ตัวรถไม่ต้องทำอะไรเช่นเดียวกันเขาจะเริ่มสตาร์ททันทีนะฮะแล้วก็จะบอกเลยว่ากำลังไฟเข้าตอนนี้เท่าไหร่นะฮะจะชาร์จอีกกี่นาทีแล้วก็คำนวณค่าบริการมาให้เสร็จสรรพนะครับซึ่งผมให้ข้อมูลนิดนึงตู้ชาร์จของ Tesla ตัวนี้นะฮะการคิดค่าไฟจะแตกต่างกันนะถ้าสมมุติว่าช่วงพีคครับตั้งแต่ตอนเที่ยงไปจนถึงช่วงประมาณ2ทุ่มครับราคาก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะจะอยู่ประมาณหน่วยละ20บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับแต่ถ้าหากเป็นช่วงออฟพีคครับในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงพีคอย่างที่ผมกล่าวไปราคาจะถูกลงมาครึ่งนึงครับอยู่ที่ประมาณ10บาทอ่ะ10บาทต่อหน่วยนะก็ยังถือว่าแพงกว่าประเทศไทยนะฮะอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจก่อนว่าแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะครับให้ข้อสังเกตอีกนิดนึงตอนที่ผมขับมาที่นี่เนี่ยแล้วก็ทำการเนวิเกตมาที่สถานีซูเปอร์ชาร์จที่ตัวแมปของ Tesla เองเขาก็จะทำการบอกนะครับว่ามีที่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็บอกกำลังของแท่นชาร์จเหล่านั้นไปด้วยว่ากำลังไฟเท่าไหร่ตอนที่กำลังวิ่งมาที่ชาร์จเขาจะอุ่นแบตให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับกำลังมาแล้วอุ่นเครื่องให้เลยนะครับผมนอกจาก Tesla Supercharger V3 ขนาดใหญ่แล้วนะครับที่เราคุ้นเคยกันมันยังมีตู้ขนาดเล็กด้วยนะขนาดเล็กตัวนี้นะฮะอยู่ห้างสรรพสินค้าตอนนี้ผมมาที่ซานตาน่าโรมอยู่ที่ชั้น4นะครับมีเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองชาร์จกันก่อนแล้วกันว่ากำลังไฟจะเท่าไหร่นะครับมัวชาร์จเป็นประเภทเดียวกันมาแล้วก็กดได้เลยนะฮะแล้วก็เสียบดูที่ตัวรถกันบ้างเริ่มชาร์จจิ้งแล้วนะฮะนี่ตู้ขนาดเล็กกำลังไฟสูงสุดของรุ่นนี้จะอยู่ที่75กิโลวัตต์รถเรารับได้ตอนนี้70กิโลวัตต์เอานะครับพอๆกับตู้ของปตท.เลยอ่ะปตท.ที่เราชาร์จที่ประเทศไทยนะครับกำลังไฟอยู่ราวๆนี้แหละ70กว่า73 74นี่ครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันตู้ไซส์เล็กประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับ Tesla เนี่ยจดทะเบียนในประเทศไทยละเป็นบริษัท Tesla ประเทศไทยจำกัดตอนนี้อยู่ในสถานะจัดตั้งบริษัทเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่มีกำหนดการต่างๆว่าจะมาทำการตลาดเมื่อไหร่และความเคลื่อนไหวอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการพูดคุยกับทางฝั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะครับหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งแท่นชาร์จแบบนี้แหละที่เป็น Tesla Supercharge V3 กำลังไฟสูงสุด250กิโลวัตต์ที่เราได้เห็นอยู่ณตอนนี้ยังไงซะก็ขอให้ดีลนี้สำเร็จลงไปได้ด้วยดีนะครับถ้าหากผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับชมคลิปนี้อยู่นะครับยังไงก็ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบพิจารณาเพราะว่าส่วนนี้เองก็จะทำให้ผู้ใช้งาน Tesla หรืออนาคตนะฮะรุ่นอื่นๆรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆก็สามารถที่จะชาร์จตู้นี้ได้เช่นกันนะครับผมอย่างน้อยครับผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นเกียรติประวัติสำหรับ PEA นะครับเพราะว่าเราได้จับมือกับ Tesla แล้วสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สามารถพูดต่อได้ถึงระดับรุ่นลูกรุ่นหลานเลยทีเดียวนะครับผมเอาว่าวันนี้ครับพาชมกันสำหรับ Tesla Supercharge ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยังไงถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะนำข่าวสารทั้งทางฝั่งของ Apple แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะทางฝั่งของ Tesla มาอัปเดตให้ผู้ชมได้รับฟังกันอย่างแน่นอนครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ